ขอบคุณพระเจ้าที่มีวันนี้ข้าพเจ้าชื่อจินตนาพยุงพงษ์อายุ84ปีรับเชื่อเมื่ออายุ57เชื่อมา26ปีขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวขณะที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ชาวโลกข้าพเจ้าไม่รู้คิดว่าเป็นของฝรั่งแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นของคนทั้งโลกเมื่อข้าพเจ้าได้รู้ความจริงข้าพเจ้าก็ถวายตัวรับใช้พระองค์แล้วเมื่อมาอยู่เชียงใหม่ข้าพเจ้าเป็นคนเมืองปราจีนบุรีมาอยู่กรุงเทพเมื่ออายุ32ก็มีโรงงานทำหมวกเย็บหมวกให้พระราชินีใส่แล้วก็มาอยู่เชียงใหม่เมื่ออายุ57ที่มารับเชื่อพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ที่อยู่อาศัยให้บ้านเพราะลูกเป็นพยาบาลเป็นหมอก็เลยมาอยู่เชียงใหม่ไม่ได้กลับกรุงเทพขอบคุณที่พระเจ้าสำแดงให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้านี่เป็นความจริงแล้วพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นความจริงทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์มาเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานขอเจ้านำพระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตข้าพเจ้าพระเจ้าให้ที่บ้านตรงนั้นเป็นที่นมัสการ65/56แล้วพระเจ้าก็ให้เราเนี่ยให้ข้าพเจ้าเนี่ยอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยหลายคนที่หายไปมีครั้งหนึ่งคนที่เป็นคอหอยพ่อขนาดนี้เราก็ตอนนั้นก็อ่านพระคัมภีร์1เปโตรบทที่2ข้อ24ด้วยรอยเขี้ยนพระองค์ด้วยบาดแผลพระองค์ข้าพเจ้าหายแล้วให้เขาภาวนาอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็แห้งหายไปก็ถึงเวลาเขาก็เอาของขวัญมาให้ทุกปีเวลานี้เขาอยู่นครสวรรค์แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คนเป็นไข้จับสันอยู่เราก็ไปอธิษฐานให้เขาพออธิษฐานเสร็จพอไม่ถึง 10-20 นาทีเขาขึ้นไปร้องเพลงบนธรรมาสน์แล้วพอครั้งหลังเขาไปเจอเขาก็สวัสดีว่ายายอธิษฐานให้ผมหายไงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิทธิอำนาจเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราเจอมาระโกบทที่15ข้อ16 17มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นหมายสำคัญคือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเชื่อและวางใจเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตลอดทุกวันขอบคุณพระเจ้าจริงๆ